เรื่องเก่านมนานปีเราท่านรู้ดีเรื่องคุณช้างคุณแทนเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องคุณซ้อมคุณคุณแทนคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลาเป็นอันใดขอรับข้ารู้สึกใจวิวข้าก็ไม่แน่ใจข้ากำลังทำสมาธิถึงลูกของเมียข้าหงพลายกับกุมารทองแล้วเยี่ยงไรขอรับข้าสื่อกับลูกกับเมียข้าไม่ได้ว่าลูกเมียข้าจะสิ้นเสร็จแล้วถ้าเจ้าเมืองจะสิ้นได้ยังไงขอรับแม่หงพลายกับพ่อกุมารเป็นผีไม่ใช่หรอกขอรับแล้วจะสิ้นได้ยังไงท่านคุณกุมารทองถูกพาตัวไปหาคนที่มีวิชาคมที่ชื่อว่ามหิงสาแล้วหงพลายก็ถูกพาไปด้วยคนที่ชื่อมหิงสาคงจะมีอาคมกล้ายิ่งนักบางทีอาจจะกล้ากว่าข้าไม่จริงขอรับข้าไม่เชื่อว่าจะมีใครเก่งเกินท่านขุนแผนไปได้ดอกขอรับท่านเจ้าเมืองไม่เป็นไรพาข้าออกไปหน่อยดาบข้าล่ะนี่ขอรับท่านเจ้าเมืองไปโอ้โหโทษโทษเว้ยหูหลุดมือหน่อยโอ้ยเออข้าหลุดโถไม่เป็นเองบ้างแล้วลุกไปโดนใดมาโอ้ท่านมันสอนระบมไปหมดแล้วเนี่ยดูโอ้อ้าวฉันจับมาหาพี่แก้วจ้ะเชิญแม่ขึ้นเรือเลยจ้ะจ้ะเฮ้ยขำนั่นมันคนของพวกแม่ไม้นี่ว่าเพลาเนี่ยเป็นคนของท่านเจ้าเมืองไร่เข้มไปไปขึ้นเรืออย่าพูดมากเบาๆหน่อยเออไปช่วยหน่อยดิเออโอ้ยไม่เป็นไรมาเอ้ยอย่าบ่นนะพี่แก้วพี่แก้วจ๋าแม่สีนั่นพลขำมาขอแล้วขอรับท่านเจ้าเมืองหมอเพื่อนนั่งเออแล้วไอ้ขำเออหัวหมูเจ้าเป็นยังไงบ้างบอบช้ำไปหมดเลยขอรับท่านเจ้าเมืองท่านขุนไปจัดยาเถอะเตรียมไว้แล้วขอรับหุ้ยไอ้ขำพลขำแล้วไอ้ปิ๋วอยู่ไหนเล่ามันบอกมันยอมโดนพวกแม่ไม้ตีจนตายขอรับนายแม่นไอ้ปิ๋วยอมตายอย่างนั้นเหรอขอรับมันบอกว่ามันอยากอยู่ตรงนั้นมันยอมโดนผู้ไม่ไม้ตีจนตายขอรับนายแม่นกอดอกมาเนี่ยมันยังโดนตีไปหนึ่งดอกขอรับนายแม่นนี่ไงพ่อเม่นไอ้ปิ๋วมันยังทำตามภาพิษของข้าเลยแล้วพ่อเม่นเล่าโธ่พี่ขุนจะให้ฉันไปโดนตีหัวดอกหรือฉันก็แค่เสนอนะพ่อจะทำตามหรือไม่ก็ทำตามก็แล้วแต่ใจเถิดแต่เวลาที่พวกฉันกลับจวนแล้วนะพ่อเม่นเนี่ยจะต้องต่อสู้กับพวกไม้ต่อไปเยี่ยงไร
นั่นเสียงกุมารทองเนี่ยเดี๋ยวก็ผมไปดูเองขอรับพี่แก้วพี่จะไปดูแม่สีช่วยรออยู่ที่นี่นะเจ้าค่ะพ่อกุมารเมียได้เลยจ้ะมาหาพ่อจ้ะอ้าวอยากมาพ่อก็แวบตัวขึ้นมาสิจ้ะพ่อกุมารจะยืนทำไมล่ะจ้ะหนูอยากเห็นหน้าพ่อก่อนกุมารท้องลูกพ่อเป็นไงบ้างของรับดึงหลวงให้ข้านี่นายเม่นช่วยดึงให้หน่อยนายเม่นแข็งแรงกว่าฉันเร็วเดี๋ยวนายท่านเจ็บเร็วเอายังไงดีของรับมาเลยเร็วเร็วนายเม่นดึงเลยนายเม่น